นุนโดยรู้ใจ .com ประกันภัยรถยนต์ออนไลน์สวัสดีค่ะปลายปีแบบนี้นะคะซีว่าหลายคนคงอยากหาตัวช่วยเรื่องภาษีของคนไทยค่ะงั้นไปดูแอปพลิเคชันที่วันนี้จะรีวิวให้ดูค่ะกับ iTax ช่วงสิ้นปีจะเป็นช่วงที่หลายคนวุ่นวายกับการวางแผนภาษีค่ะวันนี้ Daily C3 จะแนะนำตัวช่วยให้คุณจัดการได้ง่ายขึ้นใครที่เป็นมือใหม่อยากรู้ว่าตัวเองเสียภาษีเท่าไหร่แนะนำ iTaxข้อดีคือสะดวกสามารถใช้งานได้ทั้งการโหลดแอปหรือว่าเช็คผ่าน LINE Finance หรือหน้าเว็บก็ได้ค่ะแค่กรอกข้อมูลตามที่ระบุไว้ให้ครบเดี๋ยวแอปจะคำนวณออกมาให้เองว่าคุณต้องเสียภาษีเท่าไหร่แถมสั่งพิมพ์เป็นแบบฟอร์มยื่นภาษีได้ทันทีนอกจากนั้นมีฟีเจอร์ Advance สำหรับคนที่อยากวางแผนภาษีด้วยการวางแผนลดหย่อนต่างๆแบบถูกกฎหมายผ่านการลงทุนประเภทต่างๆซึ่งทำให้คุณเสียภาษีน้อยลงแถมเงินก็มีโอกาสงอกเงยเพิ่มขึ้นด้วยค่ะในกรณีที่คุณได้เงินคืนภาษีซีขอแนะนำเช็คเอาไว้ใช้ติดตามสถานการณ์การคืนภาษีของคุณเลยค่ะว่าเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลถึงขั้นไหนแล้วเห็นไหมล่ะว่าเรื่องการเงินไม่ใช่เรื่องยากเพียงแค่รู้จักนำเครื่องมือต่างๆมาใช้ให้เป็นเท่านั้นเองลองไปทดสอบในการใช้งานกันดูแล้วกันนะคะบางคนจะได้คำนวณได้ใกล้เคียงมากที่สุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ